เลิกงานแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองของสัปดาห์นี้นะคะก็หน่องทำวันอาทิตย์นะคะวันแรกแล้วก็วันเนี้ยวันอังคารเดี๋ยวเรานับต่อไปพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้วันหยุดเป็นวันเสาร์ก็ยังต้องฝึกขับรถกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าชั่วโมงมันยังไม่ได้ถึงครบ50เนาะสามีหน่องก็จะต้องแบบเอาให้เป๊ะหรืออาจจะเกินได้นิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้นัดสอบภายในสิ้นเดือนหรืออาจจะเข้าไปที่เดือนมกรานะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มีหิมะลงนะไม่งั้นต้องเลื่อนเพราะว่ามันก็จะลำบากนะคะถ้าหิมะหนักเนี่ยเราก็ไม่สะดวกเนาะนี่นะคะวันนี้ก็อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสนะคะก็ไม่ติดลบก็ไม่ถึงกับหนาวมากแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนหนองก็เฮฟวี่แจ็คเก็ตเนาะแล้วก็เรียกว่าให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนๆป่วยกันเยอะมากๆเลยนะคะน้องๆในรัฐโคโลราโดจะป่วยบางคนก็โควิดมาอีกรอบน่าจะ3รอบ4รอบนะหลายๆคนก็ป่วยกันเยอะนะหนองก็ยังรอดอยู่นะคะวันนี้ก็แวะมาทักทายนะคะก็เดี๋ยวกลับไปก็ต้องรีบกินให้เต็มที่วันนี้หน่องห่อแค่ปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะเผือกมากินแล้วก็ผลไม้ก็นิดหน่อยซึ่งเราใช้พลังงานเยอะอ่ะหน่องทำงานที่เนี่ยจากน้ำหนัก45เกือบ46นะคะน้ำหนักลงมาที่44 43ไปปลายประมาณเนี้ยค่ะก็พลังงานเสียไปเยอะมากกับการทำงานแต่ละวันมันก็เหมือนได้ออกกำลังกายเนาะคิดซะว่าออกกำลังกายระหว่างรอช่วงเรียนเดี๋ยวพอหน่องเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนที่เราเลือกไว้แล้วอ่ะก็ขอลดชั่วโมงในการทำงานนะคะก็ยังอยากทำงานที่นี่อยู่เพราะว่ามันใกล้บ้านนะคะดูสิคะเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวคุยกับเพื่อนๆแค่ชั่วโมงแค่นาทีกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเราข้ามฟากถนนแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเมื่อเช้านี้หน่องก็มานะคะสามีมาส่งก็วิ่งรถไม่ถึง3นาทีนะคะล้อหมุนอย่างไวมากๆเลยนะคะคือแบบไวจริงๆจนแบบหน่องอยากได้ใบขับขี่เพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีเวลารวดเร็วเนาะกลับไปบ้านเราอาจจะฝึกทำคิ้วทำอะไรที่มันเป็นงานที่เราแบบว่าได้ฝึกมือเราไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็ห่างมานานเลยไม่ได้ตั้งแต่มาทำงานเดือนกว่าแล้วเนาะเวลาไวมากๆเลยค่ะโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้แวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้นะคะสภาพอากาศโคโลราโดหลายๆคนบอกว่าโคโลราโดมี4ฤดูโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ